ยืนยันว่าแพทไม่ผิดยันห่วงพี่สาวมากต้องเจอคนดีที่ซัพพอร์ตทุกอย่างจริงๆนะก็เจอว่าพูดกับพี่เขยแบบนี้ลั่นแพทไม่ผิดคบกันไม่จำเป็นต้องก้าวก่ายดราม่าให้พี่ชานนท์นี้ไปพี่สาวเคยบอกแล้วถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่ไม่ไปเองผู้ชายกราบเช้าเย็นให้ทำไงจากกรณีดราม่าหนักหน่วงอีกคุณแม่ลูกหนึ่งสายสตรองสายแซ่บแพทณปภาที่พูดกลางไลฟ์ขอร้องพี่ชานนท์แฟนหนุ่มให้เลิกเช็คโทรศัพท์มือถือของแพทกลางไลฟ์สดไม่ควรทำหากคนจะไปยังไงก็ไปจนเกิดเป็นดราม่าถล่มมากมายว่าไม่ไว้หน้าแฟนหนุ่มคนปัจจุบันล่าสุดนัฟชัทนันน้องสาวของแพทได้ออกมาพูดถึงดราม่าดังกล่าวว่ามองมันว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลการคบกันไม่จำเป็นต้องไปก้าวก่ายการไปดูหลายแฟนเราอาจมีอะไรคุยกันมากกว่าที่เขารู้อาจเป็นหลายครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรือเรื่องงานเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ควรมาก้าวก่ายกันคือนัฟไม่เช็คโทรศัพท์แฟนแล้วแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์วันนั้นนัฟอยู่ในไลฟ์ด้วยดราม่ามาว่านัฟด้วยทำไมพูดกับพี่เขยมึงกูอย่างนั้นซึ่งความจริงพี่อายุน้อยกว่านัฟแล้วบ้านเราสไตล์บ้านบ้านมันไม่ใช่คุณพี่ค่ะคุณพี่แพทถามมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเป็นประเด็นเพราะเรื่องมือถือที่บอกว่าให้พี่หนีไปพี่แพทบอกพี่แล้วว่าเลิกเลยถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่แต่เองผู้ชายกราบเช้ากราบเย็นให้ทำไงก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยคนสวยก็มีสิทธิ์เลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเลยหนูไม่ให้รักหนูห่วงพี่หนูเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเรสเป็นลูกหลานหนูก็เข้าใจว่าเขาต้องรักลูกแต่ถ้าเป็นคนอื่นเป็นแฟนหรือใครมาแย่งความรักจากหนูมาโน่นนี่นั่นหนูจะห่วงพี่หนูมากหนูจะแอนตี้เหม็นความรักประมาณนั้นยันแฟนพี่ต้องผ่านซึ่งพี่ผ่านหรือยังก็ยังต้องดูอีกเพราะพี่แพทก็ผ่านอะไรมาเยอะยิ่งกว่าแมวก้าวชีวิตหนูอยากให้เขาเจอคนที่ดีๆคือซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องจริงๆเพราะพี่เป็นคนดีก็ต้องเจอสิ่งดีๆแต่วันนี้ที่หนูยังโอเคกับเขาคือวันแรกที่เขาเข้ามายังไงกับที่บ้านตอนนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอดูต่อไป